明白外来ทำไมไม่ต้องมีกรรมการทุกคนเลยทำไมนะข้อเชื่อให้คิดอะไรนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ปีบไปปล่อยขึ้นหยิบแรงไปสู้กับคนอื่นต่อตั้งแต่มัธยมนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเจ้าไปเจ๊งมึงจะมาเอาอะไรกับกูชนะกูเนี่ยนับเลยจ้อยจ้าหยุดเลยทำอะไรอยู่อะไรวะสามศูนย์ไอ้จ๊อบอะไรสวัสดีครับอะไรวะอ๋อมาอะไรไอ้เชี่ย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 โอ้โหเยี่ยโอ้กรรมการดูเล็บมันเล็บมันรอจิตกรรมการไอ้เอาผมมันติดอาวุธติดอาวุธอ่ะมันไอ้เยี่ยนอมผมเล่นลืมใส่มาอ่ะเล็บหักแน่ๆเลยคุณคิดว่าผมยังจะโทษเขาอีกเหรอเฮ้ยเนี่ยพักเครื่องมาก็แพ้แล้วอ่ะลุกขึ้นมาแล้วยังรีไฟขึ้นมากระทืบซ้ำอีกโอ้ยเย็นจริงลุกขึ้นมาโอ้ยแต่มึงเก่งจริงๆว่ะมึงแพ้ใครพวกมึงเนี่ยตอนนี้5 0แล้วไอ้มิ้นไอ้มิ้นด้วยมันไม่แพ้เอาตั้งแต่มัธยมแล้วจริงว่ะไอ้เหี้ยเก่งจริงๆว่ะเออต่อไปเฮ้ย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 ทำอะไรอ่ะไม่ยอมแพ้เรียบร้อยไอ้นายดูมันภูมิใจเหมือนกันนะนะอะไรเดี๋ยวนี่แตกกันโอ้แตกไปก่อนละไม่มีใครที่มันจะเก่งๆเลยอ่ะวะมึงชนะหมดทั้งบริษัทอ่ะก็เนี่ยตรงเนี้ยเท่าไหร่อ่ะ7คนแล้วเนี่ยมีเข็มขัดมั้ยมันมีไอ้เข็มขัดโมเดลอ่ะแต่เออเอาไปเลยนี่พุ่งอยู่ซากโอ้โหเพลงพุ่งอยู่ซากเพลงก็ตั้งเยอะแยะผมเกิดชอบเพลงนี้ไม่มีใครที่จะเก่งเลยใช่ไหมใครไปสู้ผมได้เนี่ยแถวนี้มีใครที่เรารู้จักบ้างที่อยู่ใกล้ออฟฟิศเรามีพี่ส้มอยู่ใกล้พี่ส้มอยู่แถวเกษตรไปทาพี่ส้มดีกว่าอุ้ยไปไอ้เหี้ยยังไงวะเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาแชมป์รับทราบเราเนี่ยค่ะไปตะเวนท้าแข่งเลยด้วยรถคันนี้ครับไหนยังไงคืออะไรครับเนี่ยนิวนิสสันอัลเวล่าไม่เอียมออกเลยรถแชมป์ไอ้ใจ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 บอกเลยว่าสมรรถนะเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์อะไรฮะ 1.0 ลิตรเทอร์โบฮะทั้งแรงทั้งประหยัดคันนี้สุดยอดเรียกว่าดูสปอร์ตดูพรีเมียมเลยนะแล้วคุณดูสีเฮ้ยน่าสวยงามไหมครับขอดูชัดๆหน่อยนี่เขาเรียกว่าสีเกรย์สกายเพิร์ลไม่พอนะสังเกตหลังคาครับนี่หลังคาทูโทนดำเงาเอ้ยเงาจริงเงาจริงคือมองสะท้อนเห็นหลังคาเลยอะโอ้สุดยอดดูสปอร์ตดูพรีเมียมอะแน่นอนรถแชมป์ครับเดี๋ยวพาแชมป์ไปแข่งเอี่ยมเลยนี่ยังไม่พอนะคุณเคยเห็นไหมรถยนต์ที่สามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันได้ด้วยเฮ้ยเทคโนโลยีเขาไปไกลแล้วคุณมีด้วยเหรอมีครับนี่ฮะนี่นี่คุณต้องดูนี่ซึ่งนี่ก็คือแอปที่ชื่อว่า Nissan Connect Services ครับผมเฮ้ยยังไงกันเออนี่คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถยนต์ของตัวเองเนี่ยผ่านมือถือเราได้เลยสะดวกสบายต่อชีวิตเรามากว่าวิ่งอยู่หรือจอดอยู่เงี้ยเอ้ยไม่เราดูได้หมดเลยนี่คุณดู Vehicle Health นี่ลมยางดูลมยางของล้อนี่ดูเบรกดูแอนตี้ล็อกได้หมด Airbag ก็ได้นี่ Engine MIL นี่หรือว่าระดับน้ำมันโอ้ยว่าเป็นยังไงโอ้ยจำเลยเออนี่ยังไม่พอนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขามีทั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดการเข้ารับบริการระบบแจ้งเตือนจุลกรรมระบบแจ้งเตือนเคอร์ฟิวระบบแจ้งเตือนการเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมนี่กดเข้าไปดูเนี่ยนะมีเคอร์ฟิวนี่ที่ก็ดูได้ตามช่วงเวลาเราแอเรียคือพื้นที่ของเรารู้ถึงสปีดของเราสปีดล็อกไว้ได้ว่าแบบถ้าขับเกินความเร็วปกติก็ไม่ขับเร็วขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เผื่อมีใครยืมรถเราไปมันก็จะมีระบบแจ้งเตือนเข้ามาที่แอปพลิเคชันของเราโอ้ดีว่ะเอาละไปได้มั้ยเฮ้ยโทรเราต้องรีบพาแชมป์เราไปแล้วแชมป์เลยเอ้ยโหดีขนาดนี้ไปเลยเดินทางไปเลยๆๆๆเอ้าไปเลยมั้ยยังไงดีอ่ะไปเลยป่ะล่ะเอาก็ไปเลยดิเนี่ยไปยังไงกูรออะไรอยู่เนี่ยไอ้แชมป์เนี่ยอ้าวแล้วแชมเปี้ยนกูอ่ะแล้วกูเจนรถนี้มาเนี่ยอ้าวมันสตาร์ทแล้วยังไงเดี๋ยวกูร้อนด้วยร้อนไอ้แชมป์มันไปไหนเนี่ยไอ้กูไปท้าใครแข่งบ่เอ้ยเฮ้ยรถติดแล้วเฮ้ยรถติดได้ไง
เอ้าไฟแดงไอ้เหี้ยไม่ใช่ครับเครื่องมันติดแล้วแอร์เอออะไรออกมาเอ้ามีนี่ไงสันคอนเน็กเซอร์วิสเซสคือยังไงคือกูสามารถที่จะสตาร์ทรถผ่านมือถือจากระยะไกลได้นะเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยสั่งงานจากในแอปอ่ะนะใช่รถติดได้เลยโดยไม่ต้องรอไฟแดงก็คือเป็นอะไรไม่ถึงสตาร์ทเครื่องไปเฮ้ยดีว่ะเจ๋งจะได้แบบเย็นๆไงไม่ต้องมานั่งร้อนในรถเอ้ยเอ้าไปพาแชมเปี้ยนไปถล่มมันจะพาตัวเองไปเอ้าเหรอมันขับรถวะไม่แชมเปี้ยนขับรถไอ้จอนเมื่อกี้ที่มึงสตาร์ทรถจากข้างนอกมามึงยืนอยู่ตรงไหนวะไกลปะไม่ไกลนะ6-7เมตรอ่ะอุ้ยไกลไกลนะ6-7เมตรไกลอยู่นะเออตกกระจายเลยอยู่รถสตาร์ทเองคือปกติมันก็จะไม่มีคนข้างในหรอกอีสานปกติคนสตาร์ทก็อยู่ข้างนอกแบบรถจอดกลางแดดร้อนๆน่ะแล้วแบบสตาร์ทไว้ก่อนจะได้เดินมาแล้วมันเย็นเลยเออเราก็ไม่อยากมานั่งร้อนรถร้อนๆน่ะเหล่าซิมเรากำลังเดินมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไอ้นี่กำลังกินเชงเม้งด้วยทรงนี่รถนั่งเก่งมากเลยนะยังไงวะคือพอมาขับแล้วเออชอบอ่ะทัชชิ่งดี1นะทัชชิ่งดี2คือไม่คิดว่าจะได้จากคันนี้ไอ้เลนคีปแอซิดอ่ะที่มันจะคอยเตือนเราถ้าออกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวใช่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 ปกติมันจะหน่วงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรหน่วงๆแต่คันนี้เว้ยคันนี้มันจะสั่นเหมือนกับแบบมือถือสั่นตรงมือเราแค่เตือนเลยมันจะชัดขึ้นมามากกว่าเนี่ยๆๆๆมึงได้ยินเสียงเมื่อกี้ปะเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่ถนนนะถนนเรียบเสียงเมื่อกี้คือมันสั่นมันสั่นเตือนอันนี้กูชอบมันชัดดีแล้วก็ไวเลสชาร์จิ่งอันนี้สบายอยู่แล้วยุคสมัยใหม่เนาะแล้วขึ้นมาบนรถก็โดนมือถือลงมาก็ชาร์จเลยไม่ต้องเสียบสายอะไรเงี้ยนี่อันนี้มีนี้ด้วยนะอะไร SOS SOS เราไปแข่งกับใครเขาไม่ไหวเดี๋ยวเขากด SOS จะมีฮอมารับเลยไม่มันเป็นการส่งสัญญาณคือเวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะเราตั้งสติขึ้นมาอ่ะซิ่งโอ้ยกด SOS ให้หัวด้วยแล้วก็กดแล้วมีคนมาช่วยรอบจริงป่ะเนี่ยจริงดูทรงแล้วเชงเม้งมันไม่ค่อยดีอ่ะที่ผ่านมากูคิดว่านะมันไม่ได้ไปเท่าไหร่แล้วระบบมันซิงกับแอร์แบ็กด้วยคือในกรณีที่มึงแม้มึงจะนั่งพูดกับอ่ะอึ้งไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงแอร์แบ็กทำงานแอร์แบ็กทำงานรถมันก็จะส่ง SOS ไปที่หน่วยแจ้งเตือนน่ะว่าโอเคคอลเซ็นเตอร์เขาแล้วเขาก็จะอ๋อโอเคมีอุบัติเหตุตรงนี้ก็ส่งคนมาช่วยไม่เคยแพ้ใครครับนี่ครับแชมป์แชมปี้ยนใครก็ได้ใครก็ได้แถวนี้ใครก็ได้มาเลยใครได้หมดได้หมดใครมีไหมมีไหมมีไหมนักกีฬาคนนี้นี่หน้าตาดูมีความมั่นใจมีความมั่นใจสูงมากเลยไม่เคยแพ้นะฮะวันนี้ไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้มาไงอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราเริ่มศึกแรกแล้วครับเราไม่ต้องนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนเริ่มกันแล้วครับโอ้โหตอนนี้ไหนรัวครับต่างคนต่างโอ้โหเรียบร้อยสลิปโอ้โหที่โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหหน้าตามั่นใจแล้วครับรู้สึกสบายสบายจอร์นเดอะคอนคาเลอร์นี่ไม่เคยแพ้เหมือนแทบไม่เสียเหงื่อเลยนะครับจังหวะนี้อยากให้ย้อนไปดูรีเพย์เมื่อกี้เลยครับจังหวะงึกเข้าไปเข้าไปโอ้โหคนแพ้ยังไม่รู้ตัวเลยว่าแพ้นะยังไม่รู้ตัวเลยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับสืบต่อไปนะครับถ้าเปิดตัวโอ้โหอลังการมากเขาโอ้เป็นแชมป์มากเลยครับตอนนี้ไอ้คนข้างๆนี่เขาพูดอะไรกันนะมีไหมแถวนี้มีไหมนี่แชมป์แชมป์ไม่เคยแพ้ใครแชมป์แชมป์จอร์นเดอะคอนคาเลอร์แชมป์นี่กาเบากาเบากาเบาโอ้คนนี้ตัวเต็งได้ข่าวว่าคนนี้ตัวเต็งมากใกล้กันคนนี้เขาเทคนิคเยอะนะฮะในเรื่องของความฉลาดนะฮะอ๋อเขาเป็นสายอินเทลเจนซ์สายวางแผนเทคนิคแผนนั่นน่าจับตาว่าจะเกิดอะไรขึ้นสู้ไม่ได้เนี่ยคือแพ้นะครับแล้วก็เราเองอย่าใช้ขาห้ามใช้ขานะครับขาล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับเดี๋ยวมีทางประการจัดการให้นะครับคุณพร้อมหรือเปล่าเดี๋ยวพอผมเอานิ้วลูดขึ้นเดี๋ยวคุณเริ่มแล้วกำลังจะเริ่มนะฮะพร้อมกับโอ้เริ่มกันแล้วครับยังหูสีกันอยู่ครับจังหวะนี้เอาอยู่แล้วครับโอ้นักกีฬาดันยังสบายสบายอยู่นะแต่นักกีฬาท็อปนี่เริ่มไม่ไหวแล้วฮะเริ่มไม่ไหวแต่เขาไม่ยอมแพ้จังหวะนี้เขาไม่ยอมแพ้นะครับเอาละเอาละครับเอาเข้าโอ้โหยังเข้าได้น่ากลัวมากเข้าได้น่ากลัวมากจังหวะเมื่อกี้นี่ได้ลุ้นเฮ้ยยังไงครับอีกนิดเดียวโอ้ยดูเดือดไม่มีใครยอมใครกันเลยครับเงือกอีกนิดเดียวเหมือนจ้าเฮ้ยมีผู้จัดการมาดึงแล้วเมื่อกี้มีผู้จัดการดึงโอ้โหกรรมการไม่เป่ากรรมการไม่เห็นนะกรรมการไม่เห็นได้ยังไงกรรมการใส่แว่นดำเลยกรรมการมันไม่เห็นได้ยังไงได้ยังไงเมื่อกี้มือเขามาจะจับขาลงแล้วโอ้ตอนนี้ลงไปนอนแล้วครับลงไปนอนแล้ว
เฮ้ยงึบงึบอะไรครับเฮ้ยครับครับครับเฮ้ยกรรมการงัดเร็วๆอีก2ครั้งอีกนิดเดียวแล้ว1 3 3แล้วแล้ว1 2 3 4 5โอ้โหเขาอาศัยจังหวะเสี้ยววินาทีนะเมื่อกี้นะเพราะว่าเขาทำให้นักกีฬาเขาเหนื่อยก่อนหมดสภาพเลยน่าจะเดินไม่ได้อีก3วันนะดูสิเฮ้ยวันนี้อะไรหน้าตาเหนื่อยและเสียใจมากนะดูนี้แต่แท็กติกเมื่อกี้นี่ดูจากผู้จัดการใช้แท็กติกเยอะมากนะฮะกว่านักกีฬาจอจะเอาลงได้นี่มาอีกที่แล้วครับศึกต่อไปครับเปิดตัวแล้วครับโอ้เพลงเปิดขึ้นแล้วครับเอาละถ้าสิงคโปร์เจอมาอลังการครับอลังการมากครับออกมาฮะจอดในของกันเลยมาเลยมาเลยมาเลยใครคราวนี้ใครตกใจกูตู้มันได้แน่นอนครับนี่แชมป์นี่แชมป์แมวเอาละครับแมวเอาละครับแมวเลยครับน้องเหนียวแมวครับเอาละครับกดนะครับห้ามชกใต้เข็มขัดนะครับแล้วก็ห้ามใช้อุปกรณ์ห้ามใช้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้เล็บไม่ได้ครับติดครับไอ้กำลังนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ห้ามใช้ขานักกีฬาตู่นะครับน่ากลัวมากน่ากลัวนะเขาใช่เล็บของเขาที่เพิ่มระยะถือว่าเป็นอาวุธได้นี่ใช่ครับพอครับปึ๊บนี่เวลาเริ่มนี่ปึ๊บอาจจะเสียเอาเริ่มแล้วครับตอนนี้โอ้โหนักกีฬาตู่ไม่ไวมากไวมากไม่หลุดกันยู่ไวมากวินาทีครับเรียบร้อยครับจอนจับเข้าท่าสลิปเปอร์โฮ1 2 3เรียบร้อยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นยังไงเป็นยังไงของจริงของจริงจอนคอคเลอร์เอ้ยจอนคอคเลอร์เอ้ยไปเลยว้าวแล้วไปจริงด้วยเหรอเนี่ยออกไปแล้วงงครับพี่สาวมาแล้วครับมาแล้วครับนี่เราเปลี่ยนที่เวทีต่อไปครับเวทีนี้นี่จะมีผู้ชมค่อนข้างเยอะเอ๊ะเวทีใหญ่ครับเห็นเขาบอกแถวนี้มีคนเก่งไหนไหนฮะไหนไหนนี่จอร์ดเดอะคอนเทนเนอร์นี่John the Conqueror ไหนอยู่ไหนคนเก่งอยู่ไหนฮ่าฮ่าฮ่าเอาละครับนักกีฬาโอ้โหอันนี้เขาน่าจะชิลดูทรงแล้วเหมือนอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ใช่รุ่นใหญ่ค่อนข้างเยอะเอาจะแข่งเป็นมวยปั้มกันนะครับถ้าเกิดว่าผมจับมือแล้วลูดขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณเริ่มนะครับแล้วก็แฟนนะฮะห้ามใช้อุปกรณ์โอเคห้ามใช้ขาโอเคนะครับอย่าตุกติกใต้เข็มขัดก็อย่าได้นี่คือจริงจังนะอ่ะครับเฮ้ยนะมึงน่ากลัวไม่ได้จริงจังเกินไปไหมผมไม่เชื่อเล่นสองไปเอาโอ้ยครับเหมือนมานานแล้วโอ้เรียบร้อยดันดีเลยหนึ่งสองสามโอ้ยเหลือจะเชื่อครับทันทีเลยครับไม่รู้ตัวเรียกได้ว่าถ้าจะเด้งเชือกแล้วปิดเข้าใช้ท่าไม่ตายนี่เหมือนยังไม่รู้ตัวเลยฮะความไวของระบบประสาทนี่มันเกี่ยวข้องใช่เรื่องรีเฟกต์นะต้องดูสัญญาณนี่ระฆังดังเต้งแม่งปุ๊บนี่วิ่งเข้าชาร์จยังไม่รู้ตัวเลยโอ้ยเจ็บอ่ะเจ็บจอดจิ้มไปเลยเหรอบอกแล้วเละเอ้าไม่คุยเลยกูเลยอ่ะจอดเจ็บนิ้วนี่นะบอกเก่งเละมีไหมแถวนี้มีไหมนู้นๆคนนู้นดีกว่าคนนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่คนเคลื่อนมาแล้วครับเจอกับผู้ต่อสู้คนต่อไปอันนี้น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันคนนี้นี่คนนี้นี่ไม่ธรรมดาครับเขาเรียนมวยไทยด้วยนะครับใช่เขาเข้ายิมนะฮะเดี๋ยวครับอธิบายก่อนนะครับท่านจับกันเนี่ยแล้วเอามือแตะมือพับผมให้สัญญาณเริ่มแล้วผมรุ่นนิ้วขึ้นคือเริ่มเลยนะห้ามใช้ขานะห้ามใช้อุปกรณ์โอเคป่ะครับโอเคนะครับผมเอามือขึ้นนี่เริ่มเลยนะ1 2ไปไปแม่งยาวนิ้วแม่งยาวเฮ้ยเอาอูนล็อกเข้าทางเขาอูนนี่เขาม้วนมีเทคนิคครับนี่เขาเทคนิคเข้านะครับเฮ้ยกรรมการไม่ได้ไงจับแยกก่อนเอาใหม่พร้อมนะ1 2ไปไปครับครับหนึ่งครับครับไปหนึ่งนะเมื่อกี้หนึ่งไอ้ยังไงได้หรือเปล่าครับมองไม่เห็นกรรมการมองไม่เห็นไอ้เอานับกรรมการนับใช่ป่ะนับดีฮะนับอะไรให้นับทำไมกรรมการยังไม่นับแป๊บหนึ่งโอ้โหกรรมการจังหวะนี้นี่เมื่อไหร่จะนับหมูนับการเกียบตีนกูหนึ่งเอ้าสองเอ้าสามเอ้า
ดจนจะตายเลยนะจะตายแล้วนะเมื่อกี้อันตรายมากเลยโอ้โหรอดไปเขาใช้เทคนิคแล้วรอดมาหลายครั้งเลยนะโอ้โหช็อตเมื่อกี้ดูเดือดมากที่เลยครับเป็นเรื่องจริงจริงสุดยอดกูชนะพี่ไม่ชนะพี่ไม่น่าชนะนะกูเล่นไปยังเล่นแล้วมีอีกไหมแถวนี้มีอีกไหมหาเลยใครใครที่ว่าแน่มาเจอแชมป์จอร์ดคงเคลเลอร์ระวังหมาหลุดลงใส่ดุนักเข้าไปยังอาหารมาใครคนไหนคนไหนคนไหนที่ว่าแน่คนไหนเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยนู่นเลยนี่เลยสวัสดีครับอันนี้ดูน้ำหนักก็ใกล้ๆเคียงกันนะใกล้เคียงกันนะเรียกว่าเวลเตอร์เวทอันนี้นักกีฬาจอร์ดน่าจะได้เปรียบเรื่องประสบการณ์จับกันไว้นะครับถ้าผมนิ้วโป้งชนกันแล้วผมเอานิ้วขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยคือเริ่มเลยนะครับแล้วใครโดนกดผมนับถึง3คือแพ้นะครับอย่าตุกติกอย่าได้ใต้เข็มขัดอย่ารู้นี่นั่นแล้วครับพร้อมนะครับ1 2ไปเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับโอ้แต่รีเฟกร่างกายรีเฟกร่างกายมาแล้วเอาแล้วครับจับมือกันทันทีครับ1 2 3โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแต่แรงลูกเขาไวนะเขาไวอันนี้เขาไวเลยนะแต่แรงสู้ไม่ได้แต่ว่าเขาอาศัยประสบการณ์ใช่ประสบการณ์จริงๆประสบการณ์นี่เขาน่าจะทลายยกค่ายเลยใช่ยกค่ายบางละม่านี่ไม่น่ารอดคนเห็นแก่คุณได้ยินอยู่เมื่อกี้คุณได้ยินอยู่เอามืออย่างนี้ก่อนนะขอนะอันนี้ป้องชิดอันนี้จะหักกันนะป้องชิดกันนะขอนะหนึ่งสองยิงหัวแทงที่โอ้เริ่มแล้วครับหนึ่งโอ้เขาเข้าไปอ้อมไปข้างหลังครับลงจากข้างหลังโอ้ลงจากข้างหลังนี้เรียบร้อยหนึ่งสองสามจบหนึ่งเดียวละครั้งได้ร้อยคว่ำทุกคนมาเลยมาครับเฮ้ยเอาเอาละทุกคนขอให้เชียร์หน่อยขอให้เชียร์หน่อยเอาละเอามือชี้กันเดี๋ยวผมรูดนิ้วขึ้นคือเริ่มแล้วนะอันนี้ตัวตึงเหมือนกันตัวตึงน้ำหนักนี่น่าจะเดียวกันน่าจะเป็นรูดเดียวกันเลยรูดเดียวกันน้ำหนักชนกันเลยนะครับเรื่องแรงนี่จะมีปัญหาครับสำหรับนักกีฬามาแล้วครับใครหนักที่สุดใครหนักที่สุดเอ้ยที่สุดห้าโมงเย็นสองโอ้ยยังหลุดได้โอ้ยเหยียบเชื่อหลุดได้ไงยังฮึดครับยังฮึดครับยังหลุดยังหลุดอยู่เอ้าลองให้เรียบร้อยแล้ว1 2 3โอ้โหแล้วครับโดนซับมิชชั่นโดนซับมิชชั่นโอ้ท่านี้โอ้โหซับมิชชั่นนี่มือสั่นเขากดได้ปึ๊บหลุดใช่ไหมเขาล้มซับมิชชั่นเรียบร้อยไม่มีจังหวะพักหายใจเริ่มพัดกับหัวนะครับเมื่อกี้ผมใช่พัดกับหัวไอ้ผู้จัดการนี่คุมสติไม่ได้ใช่ครับมันอยู่ในสภาพการแข่งขันเนี่ยจะหมดนะครับจะหมดแล้วนะฮะแข็งตัวลงไปเลยอันนี้มาเจอรุ่นนี้โอ้โหอันนี้ไรหรือเปล่าแต่อันนี้เขามีอุปกรณ์ครับเขามีถุงมือนะเขามีถุงมือเฮ้ยหาไม่เจอแล้วอันนี้เป็นอุปสรรคใหม่ป๊อปยิงสองไปเอ้าไอ้การไอ้การทุกคนเอ้าไอ้ยอมจ้าไอ้ยอมมันอยู่ไหนวะไอ้โดนละเอ้าเรียบร้อย1 2 3เอ้าไม่รู้ครับโดนล็อกได้ไม่ได้คนภาคยังดูไม่ทันดูไม่ทันนะจอดเจอคงคาเล่ล็อกนิ้วไว้โอเคนะสาดเอาเลยเว้ยพร้อมแล้วหนึ่งสองไปมาจนถึงตรงนี้นี่เรียกได้ว่าเดิมหรือเปล่าใช้เทคนิคเดิมหรือเปล่าเอาไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเอาพร้อมแล้วหนึ่งเอ้าสองเอ้าสามเรียบร้อยโอ้โหเรียกว่าถล่มยกใช่ไม่เหลือหยุดไม่อยู่นะครับไม่อยู่จริงๆครับจังหวะนี้อยู่บนเวทีแล้วเรียกขึ้นมาทีละคนเรียกมันตบชูเรียกว่าโอ้โหมันไม่ใช่การแข่งขันแล้วแบบเขาไม่พักเลยไม่พักเลยเขาไม่พักเลยครับปกตินักกีฬาเขาต้องพักกันก่อนนะโอ้โหแชมเปี้ยนไม่มีใครสู้ก็ได้แล้วจอนเดี๋ยวของกันเลยรับเข้าไปเลยเหรอเข้าไปเลยเข้าไปสอบมาจากไหนวะจะเข้ามาก็เข้าไปเลยแพ้กันได้ยังไงเนี่ยกูก็ได้มาแต่เด็กแล้วเรียบร้อยคราวหน้ามึงต้องไปอเมริกาแล้วมั้งกูว่ากูก็แพ้ทันทีเลยอย่าเปลืองละเปลืองค่าตั๋วไอ้เหี้ยตอนนี้มึงทีมชาติแล้วนะไม่มีใครชนะมันนะพูดไปพูดมาก็จริงเหมือนกันนี่นี่ยังมีนักขัดอยู่เลยยังรักษาปกป้องเข็มขัดอันนี้ไว้ได้มึงเก่งเหี้ยเก่งห่าเลยมันแต่ไหนกูนึกว่าเขาจะแบบไม่เอาจริงขนาดนี้นะคือทุกคนเขาเอาจริงมากเลยเขาอยากเอาชนะผมมันมีการแข่งขันมันใช่ไหมใช่พี่ครูอาจารย์ทอมนี่ก็หนึ่งโอ้โหตัวดีเลยโอ้โหจบจะครบเลยแล้วก็พี่เติร์ดก็เอาจริงเออโอ้ยลงไปดิบดิ้นพี่เวงนี่ไม่รู้
เล่นเป็นหรือเปล่านั่นเอาจริงสุดแล้วนั่นเอาจริงสุดแล้วอ่ะก่อนจะจากกันครับนี่เราเดินกลับมาที่รถเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของขับรถคนเดียวไปจอดแล้วไปทำงานนานปัญหาที่ทุกคนต้องเจอก็คือรถอยู่ไหนวะรถกูอยู่ไหนตามห้างในตัวดีเออบางทีลงไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยขึ้นมาบางทีลืมอันนี้จะช่วยท่านได้ซึ่งนั่นก็คือนี่เลยฮอนแอนด์ไลท์เราสามารถสั่งจากมือถือเราได้เนี่ยสมมติเรากดปุ๊บเฮ้ยโอ้โหดังจริงดังจริงไฟติดด้วยนะไฟติดด้วยไฟติดด้วยทีนี้เราก็จะรู้แล้วรถเราอยู่ไหนใช่แล้วก็เดินตามเสียงเอาหรือไม่ก็ใช้นี่ก็ได้ My Car Finder ผ่านแอปได้อ๋อจะบอกว่ารถอยู่ไหนเฮ้ยขับมาวันนี้นะฟังก์ชันครบปลอดภัยแถมเรื่องช่วยการใช้ชีวิตอ่ะใช้ได้จริงนะใช่สะดวกสบายหลายอย่างเลยนะใช่ใช่ใช่และแน่นอนเบสิกที่สุดก็คือเดินออกไปแล้วฝ่าแดดออกไปแล้วกำลังจะเข้าฮะล็อกรถยังวะลืมล็อกรถไม่มั่นใจว่ะนี่สั่งได้นะครับอันล็อกล็อกได้หมดเลยสบายมากสะดวกสบายครับวันนี้ก็จบลงแล้วฝากขอบคุณห้องต่างๆด้วยเพราะว่าเราไปแบบปรับกองโจรไงใช่เราก็ไม่ได้ไปครับแบบเอ้ยขอบคุณครับอะไรอย่างนี้รถเราแรงไงเราไปเร็วมากไม่มีใครรู้ตัวเป็นวันที่เบรกดาวไม่ล้มนะครับขอบคุณก็เริ่มจากพี่ส้มเลยก็ไปติดตามพี่ส้มทางช่องส้มมารีนะครับแล้วก็พี่ตู่พี่ตู่ชาวติสครับผมแล้วก็ไปต่อกันที่พี่ครูทอมนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เรียกกันว่าพี่ครูทอมยกกำลังแล้วหรือไม่ก็คือพี่ครูทอมก็คืออโวคาโดบุ๊กใช่แล้วเดี๋ยวงานฟูมีพี่ทอมเขาไปขายหนังสือด้วยเช่นกันแล้วก็ขอบคุณพี่เบ่งพี่เติร์ดครับจากเทพลีลาแล้วก็ยกกำลังแล้วก็นี่น้องๆจากมามาดด้วยสุดท้ายขอบคุณนี่เลยลูกพี่เบิ้มนิสสันครับเอาเมล่าครบคันจัดเต็มแบบนี้นะครับใครสนใจก็ไปติดต่อทางศูนย์นิสสันได้ทั่วประเทศเลยขอบคุณมากครับนิวนิสสันอเมล่าครบจริงจัดให้ครับขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขเจอใหม่เทปหน้าลาละไปแชมป์ขับรถกดไลค์กดแชร์อะไรกันด้วยแชมป์ขับรถแชมป์ขับรถไปต่อยแมตต่อยแมตมาพี่แมตแถมแมตแถมเอาแม่กำลังจะกลับบ้านกันอีกแล้วคือกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วมีผู้ท้าชิงใหม่เขาบอกไม่ยอมไม่ยอมเขาไม่ยอมนะไม่ได้นะเขาบอกว่าด้วยศักดิ์ศรีมันมีตรงไหนห้ามขยับพี่แบบนี้แหละได้หมดเลยเนี่ยตรงนี้เราอย่าเราใช้แต่นิ้วโป้งถ้าเรานิ้วโป้งเรากดเขาไว้ได้เนี่ยแล้วพี่นับถึง3เนี่ยหนูช้าเลยโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณพี่ดึงนิ้วออกคือเริ่มเลยนะพร้อมนะ1 2ไปเอานั่นน่ะนั่นน่ะสะกิดเอาเล็บจิกโอ้นี่เขาหยอกด้วยเอาเล็บจิกด้วยโอ้เล็บจิกด้วยเป็นแท็กติกใหม่ใช้เล็บจิกที่ตู่เลยนะใช่ตู่ก็ทำเล็บยาวไอ้เหี้ยกรรมการผมว่าได้ผมว่าได้กรรมการที่อะไรถามอันนี้เป็นกรรมการไหมเฮ้ยเอาเรียบร้อยแล้วนับเล็บ1 2 2ครึ่งยังไม่นับ3เลยกรรมการไม่ยอมนับแล้วครับนับยังไม่นับเลยเกือบชนะแล้วพี่เจงแป๊บนึงเกือบชนะแล้วแป๊บนึง 2.4 โอ้ตู่สีมากแป๊บนึง 2.5 โอ้ยนิ้วมันแดงแล้วไปโอ้ต้องนับด้วยคือนักกีฬาไม่ไหวอ่ะเมื่อกี้ถ้าไม่นับเมื่อกี้นี่เป็นลมไปแล้วขามาพาดคอแล้วเมื่อกี้เออมันโอ้ใช่สู้ได้สูสีจริงพูดเกมนะหนูว่านะสูสีนะสูสีนะสูสีกับพี่เวงอ่ะหนูอยู่นานกว่าพี่เวงเข้าไปบอกพี่เวงบอกว่าแข่งกับหนูอ่ะนานกว่าแข่งกับพี่เวงอีกเรื่องจริงด้วยเรื่องจริงด้วยนานเพราะว่าพี่จอร์ดไม่เริ่มเมื่อกี้ไม่เกี่ยวมันเป็นความเชิงมวยพี่เวงมาถึงไง1 2 3ล้มเลยทุกคนก็อย่าลืมให้ความสนใจในกีฬานี้เยอะๆนะคะเพื่อที่มันจะได้มีการแบ่งเป็นเฮฟวี่เวทเฟเธอร์เวทไลท์เวทเมื่อวานเล่าให้เขาฟังนี่เดี๋ยวพี่จอร์จะไปท้าแข่งมวยปั้มมือให้หมดเลยก็ถามพี่ผู้หญิงผู้ชายแรงไม่เท่ากันเฮ้ยเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เท่าเทียมเดี๋ยวนี้เขาโวกแล้วใช่ทุกคนทุกเพศเท่ากันเฮ้ยแล้วเรื่องน้ำหนักอีกเหรอพี่มวยเขายังแบ่งมันน้ำหนักเลยมากไปนะอันนี้มันมวยเถื่อนรอกีฬานี้ดังที่เท่าเทียมกันหมดเท่าเทียมผมกรรมการผมรู้ดีตรงนี้เมื่อกี้มึงถามเลยเฮ้ยนี่ผิดกติกาวะเชื่อกรรมการที่อะไรถามเจอกันกลับไปยังพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้มาดูครับเสื้อกับกางเกงมวยรักจอดนะครับคู่นี้สวยทั้งคู่แน่นอนครับมุมแดงเสื้อนะครับมุมน้ำเงินในกางเกงครับวันที่5พฤษภาคมเวลา1ทุ่มตรงประเทศไทยนะครับแอดไลน์แอดรับทราบเพื่อสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวยทั้งคู่แน่นอนครับโอ้โหจบไปแล้วครับถล่มยกค่ายถล่มพี่ส้มถล่มโหดทุกคนถล่มทั้งค่ายถ้ามีอีกค่ายไปถล่มนี้ไม่ไหวนะครับนักพากย์นี่จะตายแล้วครับลุ้นเนี่ยเท่านักกีฬาเขานะนักกีฬาเขาฟิตจริงๆสุดยอดมากเขาเตรียมการมาดีมากเลยครับใช่ครับเราน่าจับตาดูนะครับว่าจะมีนักกีฬาใหม่ไฟแรงมาท้าชิงเขาต่อไปแน่นอนใช่ครับไม่งั้นนี่เขาทองของแชมป์ยาวนะตอนนี้เขาถือเดอะจอร์ดคอนเคอร์เลอร์นะครับด้วยเข็มขัด World Middleweight Champion นะฮะยังไม่รู้ว่าเขาจะข้ามรุ่นขึ้นไปสู้กับเฮฟวี่เวทหรือเปล่าถ้ามีผู้ท้าชิงมานะครับในรอบต่อไปนะครับก็
กลับมาพบกับพวกเรากันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทอดสดแบบมันๆแบบนี้ติดข้างจอติดข้างสนามติดแม่งทุกอย่างครับติดแม่งทุกอย่างเลยติดสัญญาณติดอะไรก็ไม่รู้ติดแต่รถติดแต่ถ้ารถถ้าไม่ติดก็ต้องเอาไปท่อมแต่ถ้ารถที่ติดแน่นอนก็คือรถนิสสันนะครับมีแน่นอนเจอกันครับเจอกัน